วยงานนะครับในส่วนภูมิภาคนั้นก็จะมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับมีสำนักงานประมงจังหวัดก็จะมีหน่วยงานในสังกัดชลประทานนะครับ8หน่วยงานที่ได้แนะนำตัวไปแล้วนะครับในส่วนของก็จะเป็นลำดับหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่เพาะปลูกด้านประมงนะครับร้อยละ 0.46 นะครับพื้นที่นานะครับที่เป็นร้อยละ 47 นะครับคิดเป็นร้อยละ 86.5 968ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 36 นะครับ 0.30ร้อยละ72ในมูลค่านะครับในระดับต่อมาก็จะเป็นหมวดปศุสัตว์นะครับพื้นหลักก็จะเป็นในเรื่องของข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีในปี57ถึง58นะครับมีพื้นที่เพาะปลูกโดยประมาณกว่าไร่นะครับมีผลผลิตนะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวแบบปังนะครับพื้นที่เพาะปลูกนะครับแต่ตรงนี้ผมจะขอนำเสนอโดยท่านอาจารย์นะครับคือภาพรวม1ล้าน1แสนไร่เนี่ยมันจะมีค่าจะนำร่องเป็นตัวอย่างในเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะเกษตรกิจแบบพอเพียง1ไร่1แสนข้าว600กิโลราคาที่ 7,000 บาทเราปรับให้มาทำข้าวคุณภาพในเรื่องของข้าวสีข้าวหอมเนี่ยข้าวตันต่อวันนะครับระบบเฉลี่ยของแม่ครัว1ตัวก็ประมาณ1กิโลต่อวันนะครับแบบรวยภาพอากาศซึ่งแจ้งผลรับผลกระทบนะครับในภูมิภาคทั่วประเทศนะครับของการไฟฟ้าก็เก็บน้ำถึงระดับ 100% นะครับอันนี้เขาก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเขาจะใช้น้ำวันละแสนจากผิวนะเพื่อในการดึงดูดความหนาวนะครับแต่ก็ยากจับไปภาพเลยจับไปภาพเลยนะครับเมื่อเทียบเวลาเดียวกันเมื่อวันที่4ปีที่แล้วก็มี40%นะครับปริมาณน้ำนะครับณปัจจุบันนะครับเราจะมีน้ำเมื่อวันที่1นะครับที่เราทราบจากรายงานน้ำเป็นตายแม่พี่เราติดตายน้ำจะแห้งจำนวนเท่าไหร่แล้วสถานะตรงนี้น้ำมีไหมให้มีตัวไหมครับคุณมีเรื่องของทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งก็ได้คุยกันแล้วรวมทั้งน้ำบาดาลซึ่งตัวเองคือในแต่ละพื้นที่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกของคนก็ให้กำลังใจท่านนะครับไม่ใช่ของเราที่เดียวนะครับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ภาคเหนือตอนบนนี่หนักกว่านะครับซึ่งเรามีน้ำต้นทุนที่จะใช้ได้ประมาณ50ล้านบาทเท่านั้นนะครับเทียบเคียงปีที่แล้ว179ล้านนะครับเกือบ3เท่าครับได้รับรายงานสถานการณ์จากทางผู้มีการสำนักงานประธานที่2แล้วนะครับถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดลำปางน้ำเนี่ยเป็นปัญหาวิกฤตในรอบ30ปีสถานการณ์น้ำขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะเกิดคิวออกมาคิวตรงนี้เราจะมีน้ำต้นทุนจะใช้ได้เพียง50ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเทียบเคียงกับเมื่อปีที่แล้ว2557เรามีน้ำต้นทุนที่จะใช้ได้179ล้านลูกบาศก์เมตรนะซึ่งตรงนี้ทางท่านผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่2เตรียมรับสถานการณ์และในการที่จะบริหารจัดการน้ำเรื่องที่สำคัญก็คือจังหวัดเราต้องแจ้งเตือนบอกพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆได้รับทราบสถานการณ์ซึ่งในรายการผู้ว่าพบประชาชนทุกชาวบ้านกันแล้วก็จะต้องให้การส่งเสริมแนะนำพี่น้องเกษตรกรในการที่จะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทางสำนักงานชลประทานที่2ได้เตรียมการคือจะมีการโปรยน้ำไปในพื้นที่ตอนล่างตามฝายต่างๆนะครับเป็นระยะนะครับนะเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคในการทำประปาหรือแก้ไขระบบนิเวศต่างๆส่วนหนึ่งก็จะให้พี่น้องประชาชนเตรียมวางแผนในการทำการเกษตรที่มีการใช้น้ำน้อยโดยเฉพาะนาการทำนาครั้งนี้ต้องลดโดยเด็ดขาดมีทางเลือกอื่นนะครับจะเป็นปลูกถั่วหรือจะปลูกพืชอื่นนะครับก็ต้องท่านต้องเตรียมการนะครับโดยจะมีทีมงานของเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเจ้าที่เกษตรไปให้คำแนะนำท่านเป็นทางเลือกในการทำอาชีพกับการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยซึ่งมีหลายมีแนวทางด้วยกันก็อยากจะท่านใดให้ความร่วมมือและก็ติดตามทางการน้ำจังหวัดลำปางอย่างใกล้ชิดครับ
ภาพสมัยก่อนตรงนั้นนี่เต็มมันมีแพร่มีร้านอาหารร้านอะไรเข้าไปถึงอะไรวะนี่แนวน่ะแนวที่มันก่อนแนวก่อนไปพยายามอนุรักษ์ตรงนี้ไว้นะเป็นอนุรักษ์ผมว่าก็ต้องรอ30ถ้ามีกระชังเล่นน้ำเราก็มีน้ำทันมดสองราคามาตรฐานราคาเท่าเขาจะออกผลว่าภายในปี 3,000 นี่ไม่มีอาหารเท่าแค่แค่ครับมีคาราโอเกะมันไม่สงบสุขอะบึ้ง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 ไอ้นี่เป็นอย่างนี้นะตอนนี้